ก่อนจะเริ่มทำข้าวผัดนั้นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญก็คือการเจียวกากหมูครับซึ่งกากหมูนั้นเราจะได้มาจากมันหมูส่วนแข็งที่นำมาเจียวให้เหลืองจนกรอบหอมยวนใจเมื่อได้กากหมูแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนการทำข้าวผัดน้ำพริกเผาของเราโดยการใส่น้ำมันพืชลงในกระทะรอให้น้ำมันร้อนได้ที่กระตอกไข่ไก่ลงไปยี่พอสุกแล้วจากนั้นตามด้วยการใส่หัวหอมลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วจึงเติมข้าวสวยตามด้วยน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันดีใส่พริกขี้หนูสวนเนื้อกุ้งปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมและน้ำมันงาครับตบท้ายด้วยกากหมูที่เราเจียวเตรียมไว้และตามด้วยต้นหอมซอยผัดจนเข้ากันดีอีกครั้งแล้วจึงนำข้าวที่ผัดเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยกดให้แน่นคว่ำลงบนจานแต่งด้วยผักสดเม็ดมะม่วงหิมพานต์และอย่าลืมเตรียมรสเปรี้ยวอีกนิดด้วยการบีบมะนาวก่อนรับประทานนะครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com